เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปบ้านจีนครับเมื่อกี้นะผมต้องไปฟาร์มแอปพอร์ตนะแต่ว่าโดนดักยิงว่ะตายเฉยเลยป้าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปแก้มือครับไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่าป่ะจีนเนี่ยบ้านมันก็ใหญ่ครับเห็นป่ะตรงนี้เลยครับมันก็ครองแอปพอร์ตเลยนะผมก็จะย่องไปแล้วกันครับโอ้โหตายเฉยเลยตอนนี้ผมก็จะเรทบ้านมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าบ้านเด็กขายผมก็เพิ่งมีแค่ไดนาไมต์เองนะเดี๋ยวเราก็ค่อยหาพวกระเบิดดีๆแล้วก็มาจัดเลยครับมันจะรวยเกินไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอไปดูมันก่อนนะว่ามันยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าผมยิงเรียกแล้วกันครับก็เอาให้มันออกบ้านมานะเมื่อกี้นี่เอ้ยมาแล้วโอ้โหเห็นปะนู่นไกลๆเมื่อกี้เนี่ยฟาร์มาร์ทผมตกเลยนะโดนมันยิงเนี่ยเราก็จะมาเอาคืนครับไหนแล้วเอ้ามันเข้าบ้านดะนี่โดนอยู่เดี๋ยวเราก็จะปั่นมันแบบนี้ครับก็เอาให้มันออกมาใกล้ๆบ้านหน่อยถ้าใกล้เกินเนี่ยผมก็จะยิงไม่ได้นะยิงเรียกไปเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็ต้องยิงมันคืนอ่ะมันดักฟาร์มว่ะอุตส่าห์ไปเปิดการ์ดม่วงตกเฉยเลยมาครับตอนนี้มันก็ออกบ้านมาแล้วเห็นปะนี่เราก็ยิงเรียกไปเลยครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่รู้ครับว่าในตัวผมมีฟาร์มาร์ทนะเพราะว่าเราก็เคาะกับปืนลูกโม่เฮ้ยมันเห็นเรายังวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยนี่อยู่นี่โอ้โหมาดิเรามันมาใกล้ๆครับเดี๋ยวเราก็จัดเลยแล้วกันปะล้วงเป็นไงล่ะโอ้โหนี่ครับได้ฟาร์มาร์ทคืนแต่ว่าของฟาร์มผมก็หายไปเลยเสียดายว่ะบ้านมันก็ใหญ่มากเลยครับรอถ้าผมได้ C4 หรือว่าลูกบ้องนี่เราก็ค่อยมาจัดแล้วกันครับทุกคนสวยงามเลยหลังนี้เนี่ยเราก็รอไปครับไม่รู้ว่ามันจะออกขีดเปล่านะมันน่าจะออกมานะถ้าเจาะบนเนี่ยผมว่า2เพดานอ่ะมันน่าจะมีพวกเพดานการระเบิดด้วยนะก็เราดูก่อนแล้วกันครับทีนี้เราก็มาดูยังไม่มีของมันจะออกมาไหมนอกบ้านมันก็มีเป็นป้อมปืนครับเราก็จะเข้าไปใกล้ๆบ้านมันก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปเกาะแล้วกันนะครับทุกคนมันก็ไม่น่าออกมาเลยนะไปครับไปฟาร์มต่อเสียเวลาเลยมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะไปหาเรทบ้านครับแล้วก็เอาเป็นพวกระเบิดน้ำมันนะระเบิดน้ำมันก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นพวกบ้านเล็กๆนะเราก็จะไปหาเจาะเลยแล้วกันครับหลายลูกอยู่ในที่ผมพามานะเราก็ไปกันเลยครับโซนบนเนี่ยหวังว่าจะมีบ้านให้เราเรทไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออนคนเดียวด้วยนะถ้าโดนแบบว่า 2-3 คนนี่ผมว่าไม่น่าเหลือนะโอ้โหยกระเบิดให้มันเลยแล้วก็เดินเรื่อยๆแล้วกันครับรอแบบบ้านมีคนนี่เราก็ค่อยจัดแล้วกันมาเดินไปครับ
ข้างหน้านี้มันก็เหมือนกับมีเสียงปืนว่ะทุกคนมันเลยพวกมันก็ยิงกันอยู่ครับก็เสียงนี้จะเป็นปืนพกกึ่งนะแล้วก็เป็นปืนกลมือแล้วก็จะไปแจมด้วยคนหาคนมาตั้งนานเลยเนี่ยมันอยู่แถวการ์ดอ่ะGas Station เดี๋ยวเราก็เข้าไปใกล้ๆเลยแล้วกันครับอยู่ไหนวะตรงนี้มีศพครับแถวๆนั้นอ่ะมันยิงกันอยู่ครับเดี๋ยวเราก็ไปแจมเลยกันบ้านมันก็น่าจะอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเหมือนมันวิ่งมาว่ะเห็นปะมันเห็นผมยังวะแล้วก็แอบอยู่ตรงนี้แล้วกันครับเป็นตัวเปล่าว่ะทุกคนรอไปรอไปตอนนี้ผมก็ทุบไม้ไปครับเพราะว่าในตัวเนี่ยยังไม่มีไม้เลยเราจะเอาเป็นทำเป็นโล่มันไปย่อยของครับเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกับมันเลยแล้วกันครับดูดิมันย่อยของแน่นอนอ่ะป่ะเราจะเอามีดนี่เลยครับไปทุบมันอ่ะมาดิโอ้โหนี่มีแท่งไม้ด้วยเฮ้ยจะย่องย่องย่องเริ่มไงใครจะเชื่อเราก็ไปทุบเลยครับโอ้โหไม่โดนถ้าโดนทีหนึ่งนี่คือแบบล้มเลยนะเพราะว่ามีดอันนี้มันก็ดาเมจสูงอยู่เฮ้ยเพื่อนมันเริ่มมาเลยว่ะนั่นโดนเพื่อนมันมาแล้วปั๊มยาก่อนนะครับเมื่อกี้นี่ก็โดนมันทุบไปทีหนึ่งตอนนี้มันก็วิ่งมาเลยครับนี่จะมาเอาเราหรอที่เราก็เราไปดูบ้านมันแล้วกันครับก็ถ้าบ้านเจาะได้เนี่ยเราก็เจาะเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะไปเรทบ้านไหนดีแล้วเนี่ยมาลองไปดูบ้านครับเมื่อกี้มันก็วิ่งอยู่แถวๆนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นแถวนี้แหละเฮ้ยนี่เข้าหลังได้ปืนกลมือมาครับแล้วก็ขอไปปั๊มยาแป๊บหนึ่งระเบิดก็หลายลูกอยู่นะในตัวเนี่ยมันออกบ้านมาเลยครับนี่บ้านหลังนี้ครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาเสียเวลาเลยครับก็เจาะเลยแล้วกันลูกโม่ข้างในนี้ก็มีเสียงเผาของด้วยครับแล้วก็เจาะตามประตูแล้วกันครับทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็นผนังเหล็กอะข้างในนี่ตามประตูเลยมันก็พอแน่นอนอ่ะ60กว่าลูกมีคนอยู่บนหอคอยเจาะต่อแล้วกันครับทุกคนประตูเหล็กครับ30ลูกเอาแบบไวๆเอ
มันอยู่บ้านเปล่าวะหรือว่ามันยังไม่เกิดทำไมมันไม่สู้กับเราผมว่ามันน่าจะเพิ่งเกิดนะโอ้โหบ้านโต๊ะหนึ่งด้วยตอนนี้เราก็เรทหาอันไหลก็พอเลยครับก็ถ้ามีอันไหลเยอะนี่ก็รอดไปครับเพราะว่าผมก็จะไปซื้อของในเทรดโซนไงพวกกรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานแต่เป็นผงขาวอ่ะเราจะครับเป็นระเบิดไงนี่เราก็ยังไม่ได้ผงขาวเลยได้บ้านมาเลยครับเราก็จะลองไปดูของในกล่องกันครับว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าสำหรับบ้านหลังนี้ลองดูครับตู้โอ้โหโกนมือครับแล้วก็กระสุนอะไร17ครับทุกคนกล่องไม้ก็ไม่มีอะไรครับนี่นี่เป็นของในบิลครับทุกคนก็ถือว่าได้อยู่โอเคเหล็กไฮแล้วก็โอ้อะไร700กว่าคุ้มเลยครับทุกคนมาแต่นี้ผมก็สามารถไปซื้อผงขาวได้เลยครับก็ถือว่าได้อยู่มาหลังนี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นบ้านใกล้ๆเมื่อกี้เลยครับก็เหมือนจะมีคนด้วยนะเดี๋ยวเราก็ลองเจาะดูแล้วกันครับระเบิดก็เหลืออยู่ตรงนี้มีเสียงเตาด้วยครับผมว่าเจาะผนังตรงนี้น่าจะคุมนะทุกคนไปเจาะเลยแล้วกันครับผนังไม้ก็อยู่ที่4ลูกโอเคแต่นี่มันก็โผล่เป็นผนังหินนะครับ10ลูกเจาะแบบไวๆนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านมันมาถึงชั้นในเรียบร้อยตรงนี้มีบิวครับแล้วก็เจาะเลยจะได้ยึดบ้านมาโอเคได้บิวมาเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นประตูทางเข้าครับเราก็ปิดไปเลยผมว่าเจ้าของบ้านมันมาไงอันนี้มันก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้แล้วข้างบนก็โล่งๆครับเอ้า2ชั้นเองอะน่าจะเป็นบล็อกกระเบิดครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราก็ลองดูของในกล่องเหล็กคาย12เหล็ก800ตอนนี้ผมก็อยากได้อะไหล่ว่ะไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มีเปล่าดินปืน80น่าจะเป็นบ้านเพิ่งสร้างครับแล้วก็มาเรทเลยนะมันยังไม่โตเลยเนี่ยของในบิวครับนี่อะไร200ได้อยู่ในนี้ก็อะไรอีกร้อยนึงครับก็ถือว่าเป็นพันเลยนะพันกว่าเลยเนี่ยโอ้โหคุ้มเลยครับทุกคน
คป่ะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับขอก็ตามนี้เลยเฮ้ยเสียงเจ้าของบ้านมันมาเปล่าอยู่ครับนี่โอ้โหนี่ครับว่าแล้วเสียงใครเจ้าของบ้านมันกลับมาพอดีครับแต่ว่าของก็เราโดนไปหมดเลยนะไม่เป็นไรครับแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วกันไปเลยครับที่ผมก็ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้มันก็มาอีกรอบนึงนะไม่รู้ว่าอีกบ้านมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะบ้านนี้ผมเรดไปแล้วไงแต่ว่ามันยังเกิดมาได้อยู่ตรงนี้ใครวะเนี่ยป่ะเราก็ไม่ต้องสนใจเลยครับขอกลับบ้านก่อนแล้วกันในตัวอะไรก็เป็นพันเลยเนี่ยไปแล้ววิ่งไปครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แบนดิตแคมป์ครับทุกคนก็มีแอร์ดรอปตกมานั่นเองครับผมก็จะหาฟาร์มไม่บ้องครับไม่รู้ว่าจะมีเปล่าที่บ้านผมก็ตอนนี้มันมีลูกบ้องอยู่นะแต่ว่าขาดแม่บ้องไงก็รอดูก่อนแล้วกันครับนี่มีคนรอแอร์ข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้มันก็ไปแอบแถวต้นไม้ว่ะนี่อยู่นี่ครับล่วงไม่น่ามีตัวอื่นเลยนะเราก็เราไปดูของกันครับผมว่ามันมีปืนดีๆโอเคนึกว่ามันจะชุบในเนี่ยฟาร์มาร์ทครับทุกคนก็ถือว่าได้อยู่รองเท้าเหล็กครับแล้วก็กดใช้ไปเลยนะนี่เลือดเราก็จะได้เพิ่มขึ้นตอนนี้มันก็มีคนไทยครับทุกคนก็น้องคนไทยนี่แหละที่ตามมาเล่นครับก็มาเก็บแอร์ด้วยครับอันนี้เป็นปืนที่ผมยิงเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ทิ้งปืนให้เขาแล้วกันนะครับมาเอาเลยไอ้หนุ่มปืนเราก็เยอะเกินเลยเนี่ยตัวเดิมว่ะทุกคนลองไปดูครับผมว่ามันจะพาปืนมาเฮ้ยมีฟาร์มาร์ทอยู่มันมาแบบนี้เลยวะไม่มีชุดนะพาแค่ปืนมาใจสู้จริงตอนนี้แอร์ก็จะเปิดได้เลยครับก็อีกไม่กี่วิหวังว่าไม่น่ามีคนดักนะแล้วก็จะได้เปิดแบบว่าเพลินๆปั๊บโอ้โหลูกบ้องอีกแล้วไม่บ้องไม่มีเลยว่ะคือถ้าได้แม่บ้องมาผมก็สามารถไปเจาะบ้านใหญ่ได้เลยนะมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเลยแล้วกันครับได้ลูกบ้องหลายลูกเลยนะเนี่ยที่บ้านผมอ่ะไปเฮ้ยน่าจะเป็นน้องเมื่อกี้ครับตัวฟาร์มถังเฮ้ยโอ้โหมีลูกด้วยว่าเลยครับทำไมแถวนี้ถังมันหายนะนี่คนนี้มันฟาร์มตอนนี้ผมก็ได้อัพบ้านเป็นเหล็กไฮเลยครับก็ชั้น1ชั้น2เนี่ยเป็นเหล็กไฮเรียบร้อยครับ
ก็หมดไปเยอะอยู่รอบนี้มันก็จะแตกยากนิดหน่อยบ้านเราเนี่ยโอเคของที่อยู่ดูดิมันน่าจะไปเปิดการ์ดมาครับได้ชุดเหล็กมาด้วยมากับบ้านครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเจาะบ้านต่อแล้วกันครับก็กับระเบิดถังนี่แหละนะระเบิดมันเหลือไงไม่รู้ว่าจะเจาะบ้านไหนดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวไดนาไมท์เนี่ยเราก็รอผงขาวแล้วก็จะทำได้นะมันก็สามารถไปเจาะบ้านเหล็กได้ไปครับเดี๋ยวเราก็เอาของในตัวไปเก็บก่อนแล้วกันเอาเรือมาว่ะทุกคนโอ้โหผมว่าจะไปเจาะบ้านแคมป์แถวนี้ก่อนมาแล้วก็ไปเรือก่อนแล้วกันนะมันก็ใกล้ๆเราด้วยนะเราก็ไปเรือก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้เหมือนกับมีเสียงปืนว่ะแต่ว่ามันจะมีคนไปถึงก่อนเราวะผมก็จะรีบไปแล้วกันครับขอให้ถึงคนแรกแล้วกันนะมันก็จะได้ดักยิงบนเรือไงไปเลยครับก็อีกนิดเดียวจะเห็นเรือละเห็นเรือแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นเงาเลยครับไม่รู้ว่าคนมันอยู่ไหนนะผมก็ไปก่อนแล้วกันหรือว่ามันจะอยู่บนเรือเลยวะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีเสียงปืนไงแล้วก็ไปแบบเงียบๆเลยกันครับไปครับค่อยๆไปเราจะขึ้นบนเรือแล้วหวังว่าไม่มีใครดักยิงบนเรือนะไปครับค่อยโอเคถึงเรือเรียบร้อยครับตรงนี้มีกล่องอยู่แสดงว่าผมว่าผมน่าจะถึงคนแรกนะนี่แล้วก็ลองไปดูแอร์ครับโอเคยังไม่มีเสียงแสดงว่ายังไม่มีคนกดครับปั๊บเรียบร้อยครับก็เริ่มนับถอยหลัง10นาทีรอไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไดนาไมท์มาครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหโดนบอทยิงทุกคนนะครับตอนนี้มันก็มีคนขึ้นเรือมานะดูดิเห็นปะตอนนี้มันก็บินครับโอ้โหเดี๋ยวเราก็ไปยิงเลยแล้วกันครับทุกคนโดนไป2นัดเอ้ยมันตกแบบนั้นผมว่าร่วงปะมันน่าจะล้มครับก็ลองไปดูผมว่าล้มอ่ะเพราะว่าผมยิงไป2นัดเรียบร้อยล้มไปนะครับลองดูครับผมว่ามันจะมีเพื่อนมันด้วยเฮ้ยเพื่อนมันครับเอ้ามันล้มอ่ะเฮ้ยโอ้โหเก่งมากเพื่อนนี่ครับแต่นี่เพื่อนเราก็ช่วยไว้ครับเมื่อกี้มันลุกไป2รอบปะนี่ไงเพื่อนเราของจริงยิงไม่ได้ด้วยเมื่อกี้มันลุก2รอบว่ะทุกคนมันกดชุบอ่ะแล้วก็บอทยิงไปนะนี่บอทเป็นงานว่ะ
ไม่งั้นผมก็ตายได้นะเมื่อกี้เนี่ยว่าผมรีโหลดอยู่ไงเย้ได้ AK มา2กระบอกเลยตามนี้ครับรอบนี้บอทช่วยว่ะของจริงมันกดชุบไป2รอบมารอแอร์ครับทุกคนเดี๋ยวกล่องซัพพลายของเราก็จะเปิดได้เลยครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วีครับก็รอไปจะดูกันครับว่าผมจะได้ไม่บ้องเปล่านะดุนก่อนครับเรียบร้อยปั๊บโอ้โห M4 มาว่ะที่บ้านผมก็มีแล้วนะตามนี้เลยครับแล้วก็ไม่ได้ไม่บ้องว่ะก็ฟาร์มต่อแล้วกันครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้เราก็ไปเดินฟาร์มวนไปแล้วก็ไปหาเจาะบ้านฟาร์มนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าหากว่าใครชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ